นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายสำหรับวันนี้ตามหัวข้อที่ท่านทั้งหลายกำหนดให้ว่าเป็นเรื่องธรรมะกับกามารมณ์โดยเหตุที่สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์นั้นรบกวนการเรียนทำให้การเรียนไม่ได้ผลดีในบางกรณีทำให้ถึงกับเสียอนาคตเสียความประพฤติเพราะเรื่องอันเกี่ยวกับกามารมณ์ในทางเพศกับเพศตรงกันข้ามก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลที่เราจะเอามาพิจารณากันเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญข้อนี้ท่านให้หัวข้อโดยคำว่ากามารมณ์ที่จริงคำนี้ไม่สมบูรณ์ถ้าจะรู้เรื่องนั้นเกี่ยวกับกามารมณ์ต้องรู้ความหมายของคำว่ากามคำหนึ่งกามารมณ์คำหนึ่งความรักอีกคำหนึ่งและการสืบพันธุ์อีกคำหนึ่งด้วยคำว่ากามหมายถึงตัวกิเลสบางทีก็เรียกว่ากิเลสกามถ้าเรียกให้เต็มคำกิเลสกามคำว่ากามารมณ์หมายถึงอารมณ์ของกามหรือของกิเลสกามถ้ามีแต่กามารมณ์อย่างเดียวไม่มีกิเลสกามก็ไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ในภาษาบาลีนั้นหมายถึงอารมณ์สำหรับกิเลสกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์ก็ได้รวมด้วยก็ได้ที่น่ารักน่าพอใจส่วนกามหรือกิเลสกามนั้นเป็นกิเลสอยู่ในภายในมีหลักว่าสังกัปปราโคปุริสัตสกาโมสังกัปปราโคคือการกำหนัดไปตามความตริตรึกนี่เป็นกามของบุรุษคือของคนนี่เป็นคำคู่หนึ่งซึ่งต้องรู้จักก่อนกิเลสกามหรือเรียกสั้นๆว่ากามเป็นความรู้สึกของจิตคือความกำหนัดไปตามความตริตรึกนั่นอยู่ในใจนี่เป็นตัวกามที่จะทำให้มีเรื่องส่วนกามารมณ์อารมณ์ของกามนั่นอยู่ข้างนอกคือรูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสที่ผิวหนังทางผิวกายชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีนี่เรียกว่าอารมณ์ของกามถ้ามันแยกกันอยู่ไม่มีปัญหาเลยในความคร่ายหรือกิเลสนั่นอยู่ข้างในกามารมณ์อารมณ์แห่งความคร่ายนั่นอยู่ข้างนอกต่อเมื่อพบกันตามคู่ของมันจึงจะมีปัญหาทางกามหรือทางกามารมณ์ในภาษาไทยรวมเรียกอันนี้ว่ากามารมณ์แล้วเอาไปตรงกับความหมายของคำต่างประเทศว่าเซ็กเราจะวิจารณ์คำว่าเซ็กก็ได้เชื่อว่าคำนั้นหมายถึง
กิเลสกามหรือตัวกามที่อยู่ข้างในไม่ได้หมายถึงอารมณ์ของกามที่อยู่ข้างนอกคำว่าเซ็กต้องหมายถึงความรู้สึกในภายในที่เป็นเรื่องของกามนั่นแหละสำหรับจะออกมาจับคู่กับอารมณ์ของกามข้างนอกนี่เราได้คำสองคำที่จะต้องทำความเข้าใจทีนี้ก็จะต้องดูถึงคำว่าความรักโดยภาษาบาลีก็เรียกว่าเปมะความรักความรักนั้นแบ่งออกได้เป็นสองชนิดคือความรักในความหมายของธรรมชาติคืออาการที่อยากจะรวมกันเป็นสิ่งเดียวของสองสิ่งตามธรรมชาติในนิทานที่พวกกรีกเขาเล่าไว้ที่เป็นนิยายในสิ่งที่เรียกว่าความรักนั่นก็คือความที่มันต้องการจะกลับรวมกันเป็นสิ่งเดียวตามเดิมเขาเล่าไว้ว่าไอ้ตัวมนุษย์นะเมื่อก่อนนี่มันมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆ มีขาออกรอบตัว8ขาอะไรราวนั้น8 4แล้วมันมีฤทธิ์มากฤทธิ์มากเหลือประมาณจนจะไปทำลายพระเจ้าในโลกของพระเจ้าเทพเจ้านะเทพเจ้านั่นก็คิดตัดทอนกำลังของไอสัตว์ประหลาดนี่โดยผ่ามันออกเป็นสองตัวคือให้มันเป็นชายตัวหนึ่งเป็นหญิงตัวหนึ่งมันก็มีเพียงสี่เงี้ยงสองตัวที่เคยมีสองตัวรวมกันเป็น8เงี้ยงที่มันถูกผ่าออกเป็นสองส่วนกำลังมันก็ลดลง 50% นั่นคือครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นที่หวาดกลัวแก่เทพเจ้าเพราะมันลดกำลังลงครึ่งหนึ่งที่ไอ้สัตว์สองตัวนี้คือตัวหญิงกับตัวชายนี่มันประสงค์จะกลับไปรวมเป็นตัวเดียวกันอย่างเดิมเพื่อมีฤทธิ์เดชที่จะทำลายพระเจ้าให้จนได้แต่มันก็ไม่สำเร็จดังนั้นมันจึงพยายามอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ในความพยายามที่จะกลับรวมเป็นตัวเดียวดังเดิมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความรักมิทโลยีของพวกกรีกมีอย่างนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะสิ่งที่เรียกว่าความรักนั่นจักมีความหมายเป็นการอยากรวมเป็นตัวเดียวกันของสองสิ่งหรือมากกว่าสองสิ่งเสมอความรักอย่างเพศอย่างกามารมณ์ก็คืออยากจะรวมกันของสองสิ่งความรักบริสุทธิ์ของบิดามารดากับลูกอย่างนี้ก็คืออยากจะรวมเป็นอันเดียวกันของสองสิ่งดังนั้นความรักจึงแสดงอาการคือโผล่เข้าหากันกอดรัดกันเพื่ออยากจะรวมเป็นอันเดียวกันนี่เป็นความหมายทีนี้เราก็มาดูถึงความรักที่มีความหมายว่าอยากรวมเป็นอันเดียวกันนั่นมันก็มีสองชนิดอีกแหละในความรักบริสุทธิ์ซึ่งเรามักจะเรียกว่าเมตตาแต่ก็เรียกว่าความรักก็ได้ในภาษาธรรมดาใช้คำว่าความรักในภาษาศาสนาแม้แต่ศาสนาคริสเตียนก็ใช้คำเดียวกันนะคือคำว่า love หมายถึงรักอย่างเมตตาก็ได้รักอย่างชาวบ้านธรรมดาโดยกิเลสก็ได้แต่ถ้าว่าเราจะศึกษากันในทางของธรรมะเราต้องแยกออกเป็นสองชนิดเนี่ยรักอย่างบริสุทธิ์อย่างเมตตานี่รักโดยวิชชา
สติปัญญาหรือความรู้รักด้วยกามารมณ์นั่นมันเป็นกิเลสมันรักด้วยอวิชชาให้จำกันง่ายๆก็ว่าในความรักบริสุทธิ์ทำไปด้วยวิชชากลายเป็นธรรมะชั้นสูงเรียกว่าพรหมวิหารพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยให้ความรักบริสุทธิ์โดยวิชานี่เราเรียกว่าพรหมวิหารข้อหนึ่งในสี่ข้อส่วนความรักโดยกิเลสเป็นกามารมณ์นั้นไม่มีทางที่จะเป็นพรหมวิหารมันทำไปด้วยอวิชชามันเป็นกามารมณ์ของความโง่อย่างสูงสุดก็เป็นกามเทพกามเทพหรือเทพพระเจ้าแห่งกามารมณ์จะเป็นพรหมวิหารไปไม่ได้เนี่ยความรักมีอยู่สองอย่างอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่จะต้องมาดูพร้อมกันไปก็คือคำว่าการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์นี่ไม่ใช่ความรักมันคนละเรื่องกันแต่ทีหลังเอามาปนกันการสืบพันธุ์เป็นสัญชาตญาณที่ชีวิตไม่ต้องการจะสูญพันธุ์จึงมีสัญญาณแห่งสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ต้นไม้ก็สืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานก็สืบพันธุ์คนก็สืบพันธุ์เทวดาก็สืบพันธุ์เพื่อว่ามันไม่สูญพันธุ์ที่นี่ก็ดูเถอะว่าไอ้เรื่องการสืบพันธุ์โดยเฉพาะนั้นไม่มีความหมายแห่งกามารมณ์นะต้องรู้จักแยกให้ดีนะว่าการสืบพันธุ์นั้นไม่มีความหมายแห่งกามารมณ์เพิ่งจะเอากามารมณ์เข้าไปผนวกเป็นค่าจ้างให้สัตว์สืบพันธุ์เพราะการสืบพันธุ์นั้นไม่สนุกเลยสกปรกน่าเกลียดเหน็ดเหนื่อยหลายอย่างหลายประการการสืบพันธุ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนุกไม่น่าปรารถนาทีนี้ธรรมชาติมันฉลาดกว่าเราฉลาดกว่าคนธรรมชาติเอากามารมณ์ก็ไปใส่ไว้ในเรื่องของการสืบพันธุ์เมื่อมีการสืบพันธุ์จะมีรสของกามารมณ์เสมอไปนั้นสัตว์จึงรับจ้างเอารสของกามารมณ์เพื่อทำการสืบพันธุ์ถ้าไม่มีค่าจ้างอันนี้สัตว์ทั้งหลายไม่สืบพันธุ์เพราะเรื่องสืบพันธุ์มันเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยสกปรกน่าเกลียดน่าชังลำบากลำบนอะไรต่างๆแต่ถ้าเอาค่าจ้างคือกามารมณ์ไปปะหน้าไว้สัตว์ทั้งหลายเลยทนลำบากยากเข็นเพื่อการสืบพันธุ์อย่างคนเรานี่ก็เห็นได้ง่ายๆอยู่การสืบพันธุ์นั้นมันเรื่องเกือบเป็นเกือบตายไม่มีใครอยากทำแต่เขาเอาค่าจ้างมาล่อไว้คือกามารมณ์สัตว์จึงทำการสืบพันธุ์มองดูให้ดีแยกให้ออกจากกันได้เสียก่อนว่าการสืบพันธุ์ไม่ใช่กามารมณ์กามารมณ์ก็ไม่ใช่การสืบพันธุ์แต่ว่าธรรมชาติหรือพระเจ้านะก็เอากามารมณ์มาเป็นค่าจ้างล่อไว้ให้สัตว์ทำการสืบพันธุ์ความหมายนี่ของคนเห็นได้ชัดนะทนสืบพันธุ์เพราะเห็นแก่กามารมณ์ถ้าไม่มีกามารมณ์เขาจะไม่มีใครทำการสืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันนะเห็นแก่รสของกามารมณ์จึงทนทำการสืบพันธุ์ยังยุ่งยากลำบากไปถึงการคลอดบุตรเข้าใจว่าต้นไม้ก็เหมือนกันแหละถ้าธรรมชาติมันจะต้องมีความรู้สึกสบายมีรสชาติอร่อยอร่อยเมื่อมีการสืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานแม้แต่ปลาในน้ำมันก็มีการสืบพันธุ์และเมื่อทำการสืบพันธุ์ถึงระดับสูงสุดคือการฉีดน้ำเชื้อนั้นเป็นเวลาที่มันรู้สึกเป็นสุขที่สุดนี่พูดอย่างชาวบ้านเป็นสุขที่สุดคือทางกามารมณ์ความรู้สึกทางกามารมณ์มีในขณะนั้นขณะที่การถ่ายน้ำเชื้อจาก
ตัวผู้ไปยังตัวเมียนั่นเป็นระยะของกามารมณ์ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงพยายามที่จะทำการสืบพันธุ์ด้วยความยากลำบากที่ไม่น่าทำถ้าธรรมชาติยังฉลาดกว่านั้นคือสร้างตอมแกลนต่างๆใส่ลงไปในสัตว์ในคนหรือในต้นไม้ก็ตอมแกลนนั้นก็เจริญเติบโตเต็มที่มันต้องการให้คู่ตรงกันข้ามมาเพื่อสืบพันธุ์เป็นไปได้โดยสัญชาตญาณไม่ต้องสอนไม่ต้องมีการสอนคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีเมื่อตอมแกลนในภายในร่างกายที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์มันสุกงอมเต็มที่มันก็ต้องการให้มีฝ่ายตรงกันข้ามเช่นฝ่ายตัวเมียก็ต้องการฝ่ายตัวผู้มันก็มีการสืบพันธุ์เพราะการบีบบังคับของตอมแกลนที่สุกงอมและมีความรู้สึกในขณะที่มีการสืบพันธุ์มีรสอร่อยที่เรียกว่ากามารมณ์ก็มาแทรกแซงด้วยนี่สัตว์จึงมีการสืบพันธุ์เพราะความสุขงอมของต่อมแกลนซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกทางกามารมณ์ซึ่งการสืบพันธุ์เป็นงานของสัญชาตญาณที่น่าเบื่อหน่ายกามารมณ์ค่าจ้างทั้งธรรมชาติคือความรู้สึกทางอายตนะที่อร่อยเป็นค่าจ้างให้สืบพันธุ์นี่ดูให้ดีจะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกทางกามารมณ์นั่นไม่ใช่ความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่เจือด้วยกามารมณ์นั่นก็คือความโง่นั่นเองไอ้ความรักอันบริสุทธิ์นี่มันขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นส่วนใหญ่ตามสัญชาตญาณที่ต้องการจะรวมกันแต่กามารมณ์มันขึ้นอยู่กับส่วนร่างกายความรู้สึกส่วนร่างกายเป็นส่วนใหญ่นั่นความรักแท้เช่นความรักของบิดามารดาต่อบุตรความรักของครูบาอาจารย์ต่อศิษย์หรือความรักของอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่กามารมณ์แต่เกี่ยวกับสัตว์ตามธรรมชาติที่มันจะมีการสืบพันธุ์ตามธรรมชาตินั้นกามารมณ์มันมาสวมกับความรักตามธรรมชาติความรักตามธรรมชาตินี่มันก็เปลี่ยนเป็นความรักด้วยกามารมณ์แต่ถึงอย่างไรก็ดีเรายังคงแยกได้ความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือทำนองนั้นมันบริสุทธิ์มันไม่มีกามารมณ์แต่ความรักของเพศตรงกันข้ามนี่มันถูกกามารมณ์ก็มาสวมเอาคนก็ไม่รู้ชอบกามารมณ์แล้วก็มีความรักแบบที่ถูกเคลือบด้วยกามารมณ์จึงยินดีทำงานที่ลำบากคือการสืบพันธุ์ในความรักแท้แม้จะเป็นอย่างในนิยายเมื่อกี้นี้มันก็ยังไม่เรียกว่าของสกปรกหรือว่าของเลวร้ายอะไรแต่ถ้ากลายเป็นเรื่องของกามารมณ์ไปมันจึงเป็นเรื่องสกปรกหรือเลวร้ายในความรักแท้อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นคุณโดยส่วนเดียวส่วนกามารมณ์หรือรักโดยกามารมณ์นี่ยากที่จะเป็นคุณมันมีแต่โทษแต่มันมีอัสสาทะคือเหยื่อน่ะหุ้มห่อเอาไว้คนมองไม่เห็นนั้นความรักอย่างกามารมณ์นี่มันยากที่จะเป็นคุณแต่ถ้าจะมีบ้างก็อ้อมเต็มทีต้องใช้กันอย่างอ้อมค้อมเพราะธรรมชาติมันใช่อย่างหลอกลวงมาแล้วใช่เป็นค่าจ้างให้มนุษย์ทำงานที่ตามธรรมดามนุษย์ไม่อยากทำคือการสืบพันธุ์แต่ก็เอากามารมณ์มาปะหน้ามาเป็นเหยื่อมาหลอกแล้วก็จ้างให้ทำเดี๋ยวนี้มนุษย์มีการสมรสระหว่างเพศมันก็ดูดีเถอะว่าไอ้ความสมรสนั้นน่ะ
ดูมันจะเป็นการเตรียมตัวที่จะเป็นลูกจ้างทั้งธรรมชาติเพื่อกามารมณ์ที่เป็นส่วนใหญ่มนุษย์เพิ่งเกิดมาในโลกไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรพอตอมแกลนของเพศโตเต็มที่มันก็มีความรู้สึกทางกามารมณ์แล้วก็ต้องสืบพันธุ์เพราะไปกินค่าจ้างข้าวคือกามารมณ์นั้นคนที่ยังมีอวิชชามันจะมีการสมรสโดยหวังกามารมณ์ถ้าเป็นพระอริยเจ้าจะมีการสมรสโดยหวังสืบพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ต้องเจือด้วยกามารมณ์ถ้าเราได้ยินได้ฟังคำว่าพระอริยเจ้าชั้นพระโสดาบันสกิทาคามีอย่างนี้เขาก็ยังมีชีวิตชาวบ้านคือเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนมีบุตรภรรยาสามีพวกนี้จะผิดกับคนธรรมดาบุตรชนก็ตรงที่ว่าบุตรชนเนี่ยมันรับจ้างธรรมชาติเอากามารมณ์เป็นค่าจ้างแล้วก็สมรสและสืบพันธุ์แต่ถ้าจิตเป็นพระอริยเจ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นลูกจ้างนะมันไม่กินค่าจ้างรู้สึกถึงหน้าที่ของการสืบพันธุ์โดยตรงโดยหน้าที่ตามธรรมชาติเมื่อเราไปกินค่าจ้างไปรับค่าจ้างคือกามารมณ์มันก็คืออวิชชาคือความโง่ความหลงมันก็ทำให้ทุกอย่างที่ตามธรรมดาทำไม่ได้คุณไปศึกษากันเองก็ได้เมื่อไปรับค่าจ้างของธรรมชาติคือกามารมณ์เพื่อการสืบพันธุ์ไอ้เรื่องการสืบพันธุ์นั้นไม่ชอบนะจริงๆคนเหล่านั้นไม่ได้ชอบน้อยนักน้อยหนาที่อยากจะสืบพันธุ์หรืออยากจะมีลูกที่มันทำไปมันด้วยกามารมณ์จริงว่าไอ้ความรักอย่างกามารมณ์นี่มันเหมือนกับตาบอดนี่เขาพูดถูกถ้ามันไม่เกี่ยวกามารมณ์เพื่อการสืบพันธุ์ล้วนมันจึงจะเป็นเรื่องลืมหูลืมตาตัวอย่างเช่นว่าการจุมพิษกันระหว่างเพศมันก็คือสูดเหงื่อใครที่สกปรกเข้าไปจากฝ่ายหนึ่งแต่ถ้ามันหลงแล้วมันก็ทำได้หรือจะทำกันแบบฝรั่งมันก็ดูดน้ำลายดูดขี้ฟันของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปมันน่าอาเจียนมากกว่าที่จะน่าชื่นใจมันก็ยังทำได้นี่เพราะว่ามันได้กินเหยื่อของธรรมชาติคือกามารมณ์เข้าไปแล้วโดยไม่รู้สึกตัวเลยทำทุกอย่างที่ตามธรรมดามันทำไม่ได้มันสกปรกบ้างมันน่าเกลียดบ้างมันเหน็ดเหนื่อยที่สุดบ้างมันก็ทำได้นี่พอจะแยกกันได้แล้วว่ากามารมณ์กับการสืบพันธุ์นั้นเป็นคนละอย่างธรรมชาติของกามารมณ์จ้างให้คนทำการสืบพันธุ์ซึ่งธรรมดาเขาไม่ยินดีจะทำแต่แล้วเมื่อกินขาดจ้างนี่ก็ไปแล้วทำได้ทุกอย่างเลยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่สกปรกไม่เห็นแก่ความน่าเกลียดน่าชังอะไรนี่ทางธรรมะเขาจึงแยกกันออกไปเด็ดขาดความรักบริสุทธิ์กับความรักกามารมณ์ความรักบริสุทธิ์นั้นทุกศาสนาต้องการทุกศาสนาต้องการให้มีความรักบริสุทธิ์รักเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนอะไรรักในความหมายที่ว่านั่นคืออยากจะรวมเป็นอันเดียวกันแต่ว่าการรวมอันเดียวกันนี่ไม่ต้องเป็นกามารมณ์ก็ได้เหมือนกับพ่อแม่รักลูกหรือแม่เพื่อนรักเพื่อนนี่ก็ไม่ต้องเป็นกามารมณ์ก็ได้แต่ความหมายมันก็ยังอยู่ที่นั่นคืออยากรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมีอาการแห่งความรักซึ่งเลยไปเป็นอาการแห่งการสมรสสมรสภาษาบาลีเขามีความหมายดีนะไอ้สมนี่ไม่ใช่ผสมภาษาบาลีคำว่าสมนี่ไม่ใช่ผสมสมะนี่ก็แปลว่าเสมอกันรสก็คือรสนั่นแหละรสเสมอกันนะเรียกว่าคนละครึ่งเรียกว่าสมรส
แต่ภาษาไทยฟังดูแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องจะผสมให้ความรักคือนี่การที่จะเข้าเป็นอันเดียวกันหรือสมรสกันนี่ถ้าฝ่ายกามารมณ์ฝ่ายสัตว์ที่บูชากามารมณ์มันก็เพื่อกามารมณ์แล้วมันก็ต้องการกระทําทางกายแหละต้องการกระทําทางกายให้กายถึงกันสัมผัสกันระหว่างเพศก็มีรสมันเกิดขึ้นเท่าๆกันและคนละครึ่งว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องกามารมณ์เรื่องกิเลสทั้งนั้นนี่สมรสของกามารมณ์ของอวิชชาแต่ถ้าสมรสของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์ก็ดีไม่ใช่เพื่อการสืบพันธุ์ก็ดีมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นและถ้าเป็นเรื่องสมรสของธรรมะแล้วมันก็เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณมากกว่าเรื่องทางเนื้อหนังจะสัมผัสกันดังนั้นจึงมีการสมรสกันโดยที่ไม่ต้องมีเนื้อตัวถึงกันทำเป็นเรื่องสมรสทางจิตทางธรรมะนะเราจะรักใครอย่างขาดใจก็ได้โดยความรักบริสุทธิ์เพื่อจะรวมกันก็มีการสมรสคือมีรสเสมอกันโดยทางจิตใจก็ได้โดยไม่ต้องให้ร่างกายมันถูกกันนั่นเราอาจจะรักเพื่อนของเราโดยบริสุทธิ์อย่างนี้เรียกว่าสมรสเหมือนกันโดยทางจิตใจไม่ใช่สมรสระหว่างเพศหรือแม้ว่าสมรสระหว่างเพศถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่ต้องมีร่างกายที่ถูกกันไม่ต้องถูกต้องกันในทางร่างกายอย่างนี้มันเป็นสมรสทางวิญญาณหรือทางจิตแต่ธรรมดาคนทั่วไปมันก็สมรสทางกายหรือทางเนื้อหนังการสมรสทางเนื้อหนังก็คือกินผ่าจ้างของธรรมชาติคือกามารมณ์ก็ไปแล้วนั่นเรื่องมันมากลำบากมากถ้าสมรสทางจิตทางวิญญาณทางธรรมะจิตใจเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่คนละมุมโลกก็ได้สมรสกันได้แล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์ยากลำบากเกี่ยวกับเนื้อหนังในความที่เรารักเพื่อนโดยบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ในการทั้งสองฝ่ายนี่คือสมรสทางวิญญาณแต่ถ้าว่าเนื้อร่างกายต้องถึงกันคือสมรสทางกิเลสทางกามารมณ์เนี่ยก็พอจะมองเห็นได้นะเห็นได้ต่อไปว่าไอสัตว์บุตุชนทั้งหลายทั้งสัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมันเป็นลูกจ้างของธรรมชาติเพื่อทำการสืบพันธุ์ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็รับค่าจ้างเป็นกามารมณ์นี่คือความเป็นบุตุชนสัตว์ทั้งหลายไม่ยกเว้นใครเป็นลูกจ้างธรรมชาติเอากามารมณ์เป็นค่าจ้างเพื่อการสืบพันธุ์พวกนี้สมรสทางเนื้อหนังทั้งนั้นผู้รู้ผู้มีความรู้ผู้มีจิตใจสูงไม่ใช่บุตรชนไม่ยอมเป็นลูกจ้างฉะนั้นจึงไม่กินค่าจ้างคือกามารมณ์แม้จะทำการสืบพันธุ์กันก็ยังได้มันก็บริสุทธิ์กว่ากันหน่อยนึงนี่ความรักที่แท้จริงก็คือธรรมชาติเดิมสัญชาตญาณเดิมอยากรวมกันเพื่อประโยชน์อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องกามารมณ์ความรักกันอย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่กามารมณ์เนี่ยเป็นหัวใจของทุกศาสนาเลยศาสนาคริสเตียนจะเน้นมากเรื่องความรักเต็มไปด้วยความคำว่าความรักในพระคัมภีร์แต่ก็คือรักผู้อื่นชนิดที่ไม่ใช่กามารมณ์พระเจ้าเป็นจุดยอดสุดของความรักรักสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายควรจะรักซึ่งกันและกันอย่างที่พระเจ้ารักเราทุกศาสนามีความรักเป็นหัวใจศาสนาพุทธเราไม่มีคำว่าพระเจ้าจะก็ต้องการให้ทุกคนรักกันในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันความรักแท้
เป็นหัวใจของศาสนาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นของสะอาดส่วนกามารมณ์นั่นเป็นสิ่งสาปแช่งกามารมณ์นั้นจัดไว้ในฐานะเป็นสิ่งสกปรกเลวทรามสาปแช่งไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลถ้ามันทำให้เราเรียนหนังสือไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันทำให้เราล้มเหลวในหลายอย่างกามกามารมณ์สร้างปัญหาให้กับเราทีนี้เราก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นกามารมณ์อะไรเป็นความรักบริสุทธิ์แล้วก็ไม่รู้สิ่งที่ควรจะทำคู่สมรสโดยธรรมดาสามัญในโลกนี้คู่สมรสทุกคู่มันไม่รู้จักแยกความหมายของคำว่ากามารมณ์ออกมาจากการสืบพันธุ์มุ่งที่กามารมณ์แล้วเกลียดการสืบพันธุ์แต่ทนกามารมณ์ไม่ไหวก็เลยยอมสืบพันธุ์อันนี้มันเป็นลูกจ้างมันจึงเกิดปัญหายุ่งยากมากขึ้นมามากมายในโลกนี้ที่เกี่ยวกับกามารมณ์อยากจะให้มองตามวิธีที่ธรรมะมีอยู่คือสอนไว้มันมีมูลมาจากกามารมณ์เนี่ยจึงทำบาปกรรมอย่างอื่นถ้าเราเชื่ อความรู้ของคนสมัยใหม่เช่นซิกมันฟรอยด์เขาก็เน้นที่กามารมณ์เป็นมูลเหตุในมนุษย์ทำอะไรต่างๆในทางธรรมเขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันเขาพูดไว้ก่อนว่ามันลุ่มหลงกามารมณ์มันจึงอยากจะได้ปัจจัยแห่งกามารมณ์ดังนั้นมันจึงทำผิดศีลธรรมต่างๆนานาเช่นอันธพาลในกรุงเทพคนอันธพาลที่ต้นข่มขืนก็ตามอันธพาลทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่มีปัจจัยสำหรับกามารมณ์โดยบริสุทธิ์มันก็ทำอันธพาลทำอาชญากรรมเพื่อได้กามารมณ์นี่จึงทาที่ต้นเอาเงินมาไปซื้อหากามารมณ์หรือบางทีก็ทำการข่มขืนจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหนังสือพิมพ์วันนี้น่าอนาจใจมีลงข่าวเรื่องคนข่มขืนเด็กหญิงอายุ7ขวบมันต้องการอะไรอย่าคิดดู มันก็คือความต้องการกามารมณ์ อย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่มีเรื่องสืบพันธุ์ไม่มีเรื่องอะไรเข้าไปเจืออยู่เรามาดูกันให้ดีว่าความรักบริสุทธิ์กับความรักกามารมณ์คนละมันเป็นของคนละทิศละทางเรามันตกอยู่ใต้อำนาจของไอ้ความรักอย่างหลังเนี่ยจึงมีการกระทำสิ่งที่ไม่ควรกระทำอวิชชามากมีอวิชชามากโง่มากไม่รู้ว่าอะไรคือความรักอะไรคือกามารมณ์อะไรคือศัตรูอะไรคือมิตรมันก็บูชากามารมณ์ดังนั้นไอ้การชิงสุขก่อนหามมันก็เกิดขึ้นทั่วไปหมดแล้วกลายเป็นของที่ไม่ผิดศีลธรรมไปการชิงสุขก่อนหามจะกำลังจะกลายเป็นไม่ผิดศีลธรรมคือการสมรสที่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนี่คือเป็นธาตุของกามารมณ์แล้วจะไปทำพิธีสมรสคราวหลังจะมีความหมายอะไรเพราะคนนี้มันเป็นธาตุของกามารมณ์ของกิเลสวินาศไปหมดแล้วจะมาทำพิธีสมรสไม่มีเกียรติมันเป็นเรื่องหลอกกันทั้งนั้นไงควรจะระวังให้ดีเราอย่าตกเป็นทาสของกามารมณ์มันจะไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่แล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการผิดจังหวะกันหมดเช่นชิงสุกรหามคนที่ชิงสุกรหามไปดูทุกคนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะกามารมณ์ครอบงำจิตใจการเรียนของเขาเลวไหลก็ไปเป็นธาตุกามารมณ์เร็วเกินไปมากเกินไปอย่างหลับหูหลับตาเสีย
อนาคตเพราะการเรียนล้มเหลวหรือถูกประนามถูกตัดออกไปถูกลบชื่อมันก็เพราะว่าบูชากามารมณ์โดยที่ไม่รู้จักว่ากามารมณ์นั้นเป็นอะไรล้มเหลวในการเรียนนี่เป็นธรรมดาเพราะว่าไอ้คนเด็กที่เรายุวชนนะมันเป็นวัยเรียนทั้งนั้นมีมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรก่อนพุทธกาลนั่นวัยยุวชนนี่เขาเรียกว่าวัยพรหมจารีตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่จนกระทั่งจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่จะแต่งงานเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมจารีวัยพรหมจารีจะต้องเคร่งครัดต่อระเบียบปฏิบัติของยุวชนนั้นไม่มีเรื่องกามารมณ์ในเรื่องที่เขาจัดไว้เขากำหนดไว้เขามีข้อระเบียบกฎมากน่าจะดูก็ยังไม่ได้จะดูเพศตรงกันข้ามก็ไม่ได้ก็ถือเป็นผิดระเบียบผิดใช้ไม่ได้จะถูกลงโทษหรือว่าเขาจะแยกออกจากกันเลยไม่มีสหศึกษาถ้าถือตามแบบโบราณเพื่อความสะดวกในการที่จะไม่มีอาการทิ้งสุขก่อนหามไม่มีอำนาจกามารมณ์มาย่ำยีนอกจากเรียนหนังสือแล้วเขาก็จะต้องเรียนมัญญาตเรียนวิธีประพฤติปฏิบัติการเป็นอยู่ชีวิตเป็นอยู่อย่างบริสุทธิ์ผุดพองไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของอาสมพรหมจารีที่เขาเรียกว่าอาสมนั่นหมายความว่าคนอยู่กันมากๆเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วก็เรียกว่าอาสมทั้งนั้นอยู่กันมากๆทำอะไรเหมือนกันวัตถุประสงค์เดียวกันกลุ่มนั้นก็เรียกว่าอาสมอาสมพรหมจารีในโลกควรจะเป็นพรหมจารีอย่าเพ้อไปเป็นทาสของกามารมณ์เดี๋ยวนี้เราไปบ้าตามคนบางพวกเรื่องสหศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเขากล่าวว่าดีนู่นจะฝึกฝนกันเร็วๆให้มันรู้เรื่องนี้เร็วๆแต่แล้วไปดูมันดีที่ตรงไหนมันกลับเพิ่มปัญหามากยุ่งยากจนไม่มีใครยอมรับแล้วมันอยู่ในความเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังควรจะรู้ไว้ว่าไอ้เรื่องกามารมณ์มันเป็นอย่างนี้มันทำอันตรายคนมันจะร้อนเป็นไฟถ้าความรักบริสุทธิ์มันเย็นเป็นน้ำถ้าความรักกามารมณ์มันร้อนเป็นไฟก็ทนได้จนหัวใจไหม้ไปแล้วก็ทนได้จนนี้เมื่อเราจะมาพูดกันอย่างหลักธรรมะมันก็ต้องพูดอย่างนี้ควรจะรู้จักมันอย่าให้ทำอันตรายแก่เราคือเราอย่าไปกินค่าจ้างของธรรมชาติโดยเอากามารมมาจ้างให้สัตว์สืบพันธุ์นี่มันมีเท่านี้ฟังดูแล้วมันก็น่าอัศจรรย์พระเจ้าหรือธรรมชาติหรืออะไรก็ไม่รู้เก่งเหลือเกินจัดกามารมณ์ไว้จ้างสัตว์ให้ทำการสืบพันธุ์ที่เรามันทำเร็วเกินไปยังไม่ถึงฤดูทำไมถึงคราวที่ต้องสืบพันธุ์มันก็มาลงในกามารมณ์เอาค่าจ้างกันล่วงหน้านะมันก็เลยเสียในทางศีลธรรมขอให้มองดูไม่เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งเหล่านี้หัวข้อของเราก็ธรรมะกับกามารมณ์ถ้าเป็นธรรมะในความหมายเรื่องสืบพันธุ์เรื่องความรักเรื่องไอ้กามารมณ์นี่ก็เป็นธรรมะธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติมีอยู่อย่างนั้นแหละสัตว์เกิดขึ้นมาก็เติบโตขึ้นมามีต่อมแกลนทางเพศเติบโตขึ้นมาแล้วก็
ทำการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเมื่อมันทำผิดหลักสำหรับจะให้สงบเย็นมันก็ต้องร้อนเราควรจะรู้ทางของความสงบเย็นอย่าให้มันร้อนมีชีวิตอยู่เติบโตขึ้นมาทำการสืบพันธุ์สำหรับเรื่องกามารมณ์นั้นทางธรรมะทางศาสนาเขาก็ไม่ได้ห้ามกันอย่างเด็ดขาดแต่ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นค่าจ้างที่ทำให้คนหลงไหลแล้วก็ทำสิ่งที่ยุ่งยากลำบากขึ้นมาธรรมะในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ต้องแต่ต้องกับกามารมณ์แต่ให้รู้ว่ามันเป็นกามารมณ์แล้วมันมีลักษณะอย่างนั้นมีความหมายเช่นนั้นมันมีอัสสาทะอัสสาทะคำนี้แปลว่าเสน่ห์ที่ยั่วยวนใจที่สุดเคลือบอยู่แล้วมันก็มีอาทีนวะคือเลวร้ายความเลวร้ายของมันอยู่ข้างในมันเคลือบไว้ด้วยอัสสาทะคือเสน่ห์อันน่ารักน่ายวนใจนี่ก็เหมือนกับเบ็ดหุ้มไว้ด้วยเหยื่อให้ปลาโง่ก็กินเข้าไปแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางธรรมะนะตามหัวข้อที่คุณกำหนดว่าธรรมะกับกามารมณ์ถ้าเป็นธรรมะมันก็รู้เรื่องนี้ดิมันรู้เรื่องเป็นอย่างนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าจะรับกามาในฐานะเป็นกามารมณ์ก็เพียงแต่รู้สึกว่ามันอร่อยแต่อย่าให้มันครอบงำจิตใจเราได้น้ำอร่อยก็อร่อยก็คืออร่อยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็เป็นความอร่อยในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางไอ้ผิวหนังไอ้ก็ตามมันมีเรื่องอร่อยทั้งนั้นแหละถ้าถึงขนาดจับจิตจับใจเนี่ยมันก็จะเป็นความหมายทางกามารมณ์ขึ้นมาที่เรามีสติรู้ทันว่านี่มันก็คืออร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอันนี้ไพเราะอันนี้ไม่ไพเราะอันนี้นิ่มนวลอันนี้กระด้างนี่ก็รู้ได้แต่อย่าให้มันครอบงำจิตใจเราดึงเราไปทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลและเป็นทุกข์มุ่งทรมานแก่ตนเองมันคงจะหลีกไม่พ้นเรื่องกามารมณ์นี่จะรู้จักกับมันว่ามันเป็นเรื่องของกามารมณ์เป็นเรื่องค่าจ้างให้มนุษย์สืบพันธุ์นี่เราไม่ต้องกินค่าจ้างแม้ว่าอร่อยมันก็สักว่าอร่อยนี่เป็นคำพูดที่น่าหัวในทางธรรมะทางศาสนาไม่อร่อยก็สักว่าไม่อร่อยไม่ต้องโกรธแค้นอร่อยก็สักว่าอร่อยไม่ต้องหลงใหลยินดีนี่มันจึงหยุดอยู่ที่ตรงนั้นหยุดที่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือน่ารักหรือไม่น่ารักก็ตามมันหยุดอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่มาครอบงำจิตใจของเราจนดึงพาไปให้ทำบาปทำอกุศลทนทุกข์ทรมานนั้นธรรมะในความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินะมันจะช่วยได้ธรรมะในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาตินะก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยกามารมณ์เป็นอย่างนี้แล้วมันมีอิทธิพลมีอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนื่องกันไปอย่างนี้เนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับกามารมณ์ที่ธรรมะที่สามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ก็ดีเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ก็ดีเกี่ยวกับคำว่าความรักก็ดีเราจะต้องทำให้ถูกต้องตามนั่นแหละนี่เรียกว่าธรรมะที่จะเอามาปรับหรือมาเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เมื่อเรารู้ธรรมะข้อที่สามนี่ดีคือหน้าที่นี่ดีมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีด้วยก็ยิ่งง่ายขึ้นแต่ประเพณีเอามาทำสาศึกษานี่ทำให้ลำบากมากขึ้นในการที่จะควบคุมความรู้สึกอันนี้
ใครเชื่อว่าฝรั่งฉลาดเอาก็ไปรับระบบสาศึกษามาแต่ว่าไอ้บรรพบุรุษของคนตะวันออกนี่เขาไม่เห็นด้วยนั่นคือมีระบบไอ้พรหมจารีอาสมอย่างเคร่งครัดยังไม่มีสาศึกษานี่ธรรมะในความหมายที่สี่คือผลเกิดจากหน้าที่มันก็ไปตามเรื่องของมันทำผิดก็ลำบากตรงนั้นเราต้องเป็นทำถูกก็สบายครับทำผิดก็มีนรกที่นี่นรกในอกอยู่ที่นี่ทำถูกก็เป็นสวรรค์ในใจอยู่ที่นี่อย่าให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องเผาผลาญจิตใจของเราไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เมื่อไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างโง่เขลาอย่างหลับตาอย่างอวิชชามันก็เป็นพิษร้ายกาจที่สุดแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องโดยปัญญาโดยวิชาลืมหูลืมตามันก็คือธรรมชาติชนิดหนึ่งคือเราไม่ไปหลงมันไม่มีการหลงเพศตรงกันข้ามไม่มีการหลงอะไรทำนองนั้นกามารมณ์ก็ไม่มีมันมีแต่สติปัญญามันจะไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์มันก็กลายเป็นการศึกษาไปหมดถ้าเรามีธรรมะมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรก็เป็นการศึกษาไปหมดคือสอนให้เรารู้จักสิ่งนั้นจะทำอะไรกับสิ่งนั้นก็ทำถูกต้องไปหมดไม่มีเรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะคือไม่มีสติสัมปชัญญะปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามแหละเป็นโทษไปหมดเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่ารักมันก็ตกเป็นทาสของความรักเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าเกลียดมันก็ตกเป็นทาสของความโกรธความเกลียดไม่มีความสุขเลยโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์นี่ก็ยากที่ใครจะรอดตัวไปได้รอดตัวออกไปได้จากการบีบคั้นของมันเงื่อนไว้แต่ผู้รู้เท่านั้นนี่ถ้าว่าตามหลักทั้งธรรมะเกี่ยวกับกามารมณ์มันก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็ลากคอเราไปเป็นทาสของมันแล้วก็เริ่มทนทุกข์ตั้งใจจะทำอะไรมีประโยชน์ก็ล้มเหลวเมื่อมีการเล่าสมัยที่เล่าเรียนก็ล้มเหลวสมัยที่ไปทำการทำงานทำอาชีพมันก็ล้มเหลวเป็นทาสกามารมณ์ก็ล้มเหลวหรือว่าจะไปเป็นผู้ครองบ้านครองเมืองมันก็ล้มเหลวแหละถ้าว่ามันพ่ายแพ้แก่กามารมณ์เขาจะต้องมีธรรมะมีสติสัมปชัญญะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ปัญหาก็หมดไปนั่นแหละคุณก็ทบทวนความหมายของคำบางคำให้ดีๆนะคำว่ากามคือตัวกิเลสที่ต้องการกามารมณ์กามารมณ์นั้นเหยื่อของกิเลสอยู่ข้างนอกที่จะเข้าไปสนองไอ้ความต้องการของสิ่งที่เรียกว่ากามภาษาธรรมะแท้ๆเขาเรียกว่ากิเลสกามวัตถุกามกามารมณ์ในบาลีเขาเรียกวัตถุกามคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ายวัตถุกามคือที่พวกเราเรียกกันเรียนนี่ว่ากามารมณ์ส่วนกิเลสกามนั่นคือตัวกิเลสความรู้สึกในทางนี้เรียกว่ากิเลสกามแต่บางทีเราเอาความหมายทั้งสองรวมกันเข้าเรียกว่ากามารมณ์ก็ได้ดูมันกำกวมยังไงชอบกันอยู่คำพูดที่ใช้กันอยู่เวลานี้ในเรื่องนี้ถ้าถือเอาบาลีเป็นหลักมันก็ไม่ปนกันยุบกิเลสกามคือความรู้สึกทางกามอยู่ข้างในวัตถุกามคือสิ่งที่จะสนองความคลายของกามอยู่ข้างนอกเรียกว่าอยู่ข้างนอก
เรามันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าความรักมีความหมายตามธรรมชาติว่ามันอยากจะรวมกันเป็นสิ่งเดียวนะคำว่าความรักมีความหมายว่าอยากจะรวมกันเป็นสิ่งเดียวถ้ามันบริสุทธิ์มีปัญญามันก็รวมกันโดยไม่เป็นอันตรายหรืออะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องความโง่อวิชชามันก็รวมกันอย่างมีอันตรายคือกินเหยื่อกินค่าจ้างของธรรมชาติยอมทนทุกข์ทรมานการสืบพันธุ์นั่นเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายไม่มีใครอยากทำแต่พระเจ้าหรือธรรมชาติมันฉลาดกว่ามันเอาค่าจ้างคือกามารมณ์เนี่ยไปปะหน้าไว้ที่การสืบพันธุ์ไอ้คนก็กินค่าจ้างรับค่าจ้างและยอมทำการสืบพันธุ์ที่ตามธรรมดาจะไม่ยอมทำเพราะมันไม่สนุกเราจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ตามชื่อเหล่านี้ปัญหานับตั้งแต่ว่าพออายุมันผ่านขึ้นมาถึงขนาดตอมแกลนเพื่อการสืบพันธุ์มันสุกงอมมันก็ต้องการการสืบพันธุ์ให้เขาจึงจัดให้มีการสมรสที่ถูกต้องโดยไม่ต้องโง่ไม่ต้องเอากามารมณ์มาเป็นเหยื่อล่อก็ทำได้คือด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติปัญญาแต่เดี๋ยวนี้คนเขาไม่สนใจนี่ก็กามารมณ์เป็นใหญ่ก็มีการสมรสเพื่อกามารมณ์กันทั้งนั้นเกือบจะพูดได้ว่าถ้าไม่มีกามารมณ์ไม่มีกามารมณ์รวมอยู่ด้วยคนสมัยนี้คงไม่สมรสคงไม่อยากจะทำการสมรสนี่คืออวิชชาสมรสเพื่อกามารมณ์ไม่ได้สมรสเพื่อการสืบพันธุ์อันบริสุทธิ์ไอ้มนุษย์นี่มันแปลกตรงที่ว่ามีมันสมองดีมีมันสมองสูงคิดเร็วคิดเก่งอะไรเพราะมันจึงหลงกามารมณ์มากเกินไปสัตว์เดรัจฉานก็มีมันสมองต่ำคิดได้น้อยคิดอะไรมันก็หลงในกามารมณ์น้อยการถูกทนทรมานถูกทำให้ทนทรมานโดยกามารมณ์มีน้อยสัตว์เดรัจฉานมีน้อยกว่ามนุษย์มนุษย์ก็ดีกว่าก็ถูกแล้วแต่มันก็ไอ้ความดีกว่านั้นมันก็ทำให้มนุษย์ต้องเป็นทุกข์ทรมานมากกว่าก็ไปลุ่มหลงลึกกว่าขยายขอบเขตของกามารมณ์ออกไปได้กว้างกว่าเราจึงเป็นทุกข์ในแง่นี้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างที่น่าละอายมันทีเดียวในส่วนต้นไม้พฤกษาชาติทั้งหลายน้อยไปกว่านั้นอีกดูต้นไม้ก็ต้องการสืบพันธุ์มีความขวนขวายเพื่อสืบพันธุ์เหมือนกันถ้าศึกษากันโดยละเอียดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นที่สงสัยแล้วต้นไม้มีความรู้สึกได้รู้สึกกลัวรู้สึกกลัวตายรู้สึกต้องการรู้สึกหนีภัยรู้สึกอะไรได้ต้นไม้ก็พยายามที่จะมีการสืบพันธุ์ธรรมชาติก็ช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้มีการสืบพันธุ์ต้นไม้ก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์แต่ความรู้สึกนั้นน้อยมากเล็กนิดเดียวนั่นความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงน้อยมากน้อยก็จะมองไม่เห็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่านั้นมนุษย์มากกว่านั้นแล้วมนุษย์ชั้นที่เป็นเทวดาร่ำรวยด้วยกามารมณ์แล้วจะมากกว่านั้นคือจะทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับการเผาผลาญของกิเลสกามารมณ์นี่มากที่สุดคำว่ากามเทพก็จัดไอ้กามหรือว่ากิเลสกามนี่เป็นพระเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันเรียกว่ากามเทพมันก็ทำให้มนุษย์เป็นอย่างไรบ้างก็ดู
ในอินเดียหลักลัทธิต่างๆมีมากบางลัทธิมันก็ไปไกลกันถึงกับว่าบูชากามารมณ์บูชากามเทพจัดเป็นเรื่องถูกเรื่องดีไปเรื่องหนึ่งเลยพวกนี้เขาหาสมาชิกได้ง่ายแต่แล้วมันก็พิสูจน์ความเป็นอันตรายเดี๋ยวนี้ก็จะถูกเกลียดชังในลัทธิบูชากามเทพเราเรียนเรื่องนี้อย่างธรรมชาติที่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วเรามีหน้าที่ที่จะเอาชนะมันให้ได้อย่าให้สิ่งนี้มันชนะมนุษย์อย่าชนะเราก็เป็นการดีแล้วที่จะศึกษาถึงเรื่องนี้กันบ้างตามหลักแห่งพระศาสนาเขารู้กันอย่างนี้แล้วก็สอนกันอย่างนี้อย่าให้ตกเป็นทาสของกามคุณคำว่ากามคุณนี่เขาก็หมายถึงไอ้สิ่งที่จะสนองความอยากของกิเลสกามกันมีความหมายอย่างเดียวกับกามารมณ์เอาละเป็นนั้นว่าคำอธิบายของหัวข้อนี่หัวข้อที่บรรยายในวันนี้ว่าธรรมะกับกามารมณ์มันมีอยู่อย่างนี้มันก็เอาไปทบทวนให้ดีอย่าให้กามารมณ์มันกัดเอาถ้าทำผิดแล้วมันจะกัดเอายิ่งกว่าอะไรๆหมดให้เราชนะไว้เสมอให้มันเป็นเพียงสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่จะเกี่ยวข้องด้วยก็ได้แต่อย่าให้มันกัดเอาอย่าให้มันเป็นนายเราให้เราเป็นนายมันเสมอไปไม่รับจ้างธรรมชาติสืบพันธุ์โดยการรับค่าจ้างเป็นกามารมณ์เป็นที่น่าละอายสำหรับมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงใจความเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเท่านี้เพราะนั้นก็จะขอยุติการบรรยายหัวข้อนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านอาจารย์คะแบบที่ท่านอาจารย์บอกว่าอย่างสมัยก่อนนี้นะคะเรามีการเรียนแบบระบบสหไม่มีการเรียนแบบระบบสหศึกษาซึ่งมีการแยกผู้หญิงเรียนต่างหากผู้ชายเรียนต่างหากนี่นะคะทีนี้มองว่าอย่างเช่นสภาพนั้นมันเป็นสภาพสังคมเราในสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอผู้หญิงเรียนจบผู้ชายเรียนจบเนี่ยก็จะมีการแต่งงานกันระหว่างสองฝ่ายนี้นะคะซึ่งแบบบางทีเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายที่เขามาแต่งงานกันเนี่ยเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่ได้เรียนรู้อุปนิสัยอะไรกันมาเลยนะคะแล้วการที่ว่าเขาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างนั้นน่ะแล้วมาแต่งงานกันเข้าเกิดสองคนนี้มีลักษณะนิสัยหรือทัศนคติอะไรที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวได้ไม่ใช่หรือคะไม่ได้หมายความอย่างนั้นเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็ดูกันให้พอซะก่อนสิดูกันให้พอซะก่อนสิก่อนที่จะสมรสหรือแต่งงานน่ะดูซึ่งกันและกันให้มันพอซะก่อนจะเป็นอิสระกว่านั่นมันเป็นเหตุผลของคนโบราณเหตุผลของคนเดียวนี่มีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไม่มาเถียงกันเรื่องนี้ว่าของใครจะดีกว่าจะไปคิดดูเถอะดูหรือว่าดูผลที่มันเกิดขึ้นเถอะดูผลที่มันกำลังเกิดอยู่ในบางประเทศนะเขายอมให้นักเรียนมีบุตรถ้าเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอะไรไม่เป็นที่ตำหนิติเตียนนะไม่ได้พูดว่าอันไหนมันจะผิดอันไหนมันจะถูกแต่พูดว่าให้ดูให้ดีว่าอันไหนจะไม่ทำเรื่องร้ายให้เกิดขึ้นก็เอาทางนั้นแหละเอาเรื่องฝ่ายนั้นแหละเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าจะมีการสืบพันธุ์ชนิดที่แบบเป็นความรักอย่างบริสุทธิ์จะได้หรือไม่ได้ก็สุดแท้นะมันเป็นเรื่องของผู้ทำผู้กระทำแต่ว่าหลักมันมีอยู่อย่างนี้แต่ว่าโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็เพื่อกามารมณ์รับจ้างโดยกามารมณ์เป็นค่าจ้างแล้วก็เพื่อสืบพันธุ์เพราะตอนนี้เรายังหลับตาอยู่นี่ยังมีอวิชชาครอบงำอยู่
มันก็ต้องทำอย่างนี้เพราะการสั่งสอนการอบรมหรือวัฒนธรรมไม่ได้สอนกันถึงขนาดนี้แต่ก็ต้องการให้ทุกคนรู้สึกรู้มีความรู้เพียงพอรู้สึกตัวมีสติปัญญาสัมปชัญญะเลือกคู่สมรสทำการสมรสก็โดยความหวังดีอย่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นอาจารย์ครับผมอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับต่อเนื่องจากปัญหาเมื่อกี้นี้ว่าในการที่ผู้ใหญ่คลุมถุงชนอย่างที่ประเพณีเก่าทำกันนั้นมีประโยชน์หรือว่ามีโทษอย่างไรบ้างมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการทำอย่างนั้นครับไอ้ปัญหานี่มีมานานแล้วปัญหายืดเยื้อมายุติได้เขาก็มีเหตุผลของเขาทั้งนั้นบางพวกคนบางพวกเขาจัดให้ลูกเด็กๆมาแต่งงานกันตั้งแต่ยังไม่มีความรู้สึกทางกามารมณ์เพื่อจะควบคุมให้ถูกต้องมาทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจนกว่าจะถึงวันที่มันจะมีความรู้สึกทางกามารมณ์กันอีกทีหนึ่งนี่เรียกว่าควบคุมเต็มที่จัดทำไปโดยผู้ใหญ่เต็มที่กันไปใช้คำว่าคลุมถุงชนเนี่ยมันดูจะเป็นการดูถูกคนแก่มากใช่กว่าคนแก่นี่ไม่มีหูมีตาซะเลยเอาคำนี้ไปใช้กับคนบิดามารดาเขาก็ไม่ได้บังคับเด็ดขาดเขาแนะว่าดีแล้วเราก็ต้องโต้แย้งได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ต่อรองกันได้เพราะว่าเรายังเป็นเด็กมักจะพลุ่งพล่านอารมณ์พลุ่งพล่านตกไปในฝ่ายผิดพลาดได้ง่ายให้คนแก่เข้ามาควบคุมอย่าให้มันฉุนพลันผีพลามมองกันในแง่ดีไว้บ้างแล้วก็สมัยโบราณเขาก็มากันอย่างนั้นทำไมเขาจึงรอดมาอยู่ได้จนมาเป็น บรรพบุรุษของคนสมัยนี้อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าแล้วอย่างในสังคมอินเดียสมัยโบราณที่ให้เด็กให้เด็กชายกับเด็กหญิงแต่งงานกันตั้งแต่ยังเด็กนี่มีจุดประสงค์อะไรคะเขาจะควบคุมให้ดีไงตั้งเด็กหญิงเด็กชายนะยังรับการศึกษารับการเล่าเรียนอบรมอะไรอยู่คงจะสอนหมดนะครับสอนให้รู้ทั้งวิชาหนังสือวิชาอะไรต่างๆจนกระทั่งว่าเขาถึงวันหนึ่งเขาก็สมรสกันเองอย่างเป็นที่พอใจของบิดามารดามันเป็นการเตรียมที่ลึกซึ้งมากเพื่อจะได้อย่างอกอย่างใจไปขอเด็กชายหรือว่าเด็กหญิงก็ทำมาสมรสมาอยู่กันมันก็เป็นลูกที่เพิ่มขึ้นมาในครอบครัวแล้วก็ดูแลให้มันดีให้มันสำหรับที่มันจะเป็นคู่สมรสที่ดีต่อกันและกันคงจะมาจากความนิยมในความเป็นพรหมจารีที่สุดคือไม่ให้เด็กสูญเสียพรหมจารีก่อนการสมรสอาจารย์ครับอย่างในเมื่อการสืบพันธุ์นี่หรือว่าการรวมกันนี่เป็นหน้าที่ทางธรรมชาติทีนี้ในแง่ของพระอริยเจ้าเนี่ยจะสามารถกระทำหน้าที่ได้อย่างไรโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับไม่อะไรนะไม่โดยที่ไม่มีส่วนของกรรมอารมณ์มาเครือบคลุมด้วยครับคือจะเป็นภารกิจล้วนๆได้ยังไงครับโอ้ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องตรงคือว่ามันไม่มากเหมือนคนธรรมดากันแล้วกันที่จะไม่รู้สึกเลยมันคงจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาต้องรู้อันนี้ไม่ใช่เพื่อความลุ่มหลงในความรู้สึกทางกามารมณ์มันเป็นสัญชาตญาณมันรู้สึกได้มันก็รู้สึกได้แต่ไม่หลงไม่ลุ่มหลงไม่เกิดเป็นทาสจ้างอะไรขึ้นมา
แล้วก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นๆไม่ใช่พระอรหันต์นะที่พูดนี่อย่าไปเกี่ยวกับพระอรหันต์เอาแต่ว่าไม่ลุ่มหลงกามารมณ์เป็นถึงกับว่าเป็นหลับหูหลับตาเพราะว่าเขามุ่งหมายจะควบคุมกามารมณ์มนุษย์สมัยปัจจุบันนี้จะส่งเสริมกามารมณ์คือจะไม่ลดฤทธิ์ร้ายของกามารมณ์ก็จะส่งเสริมสมัยก่อนก็ต้องการจะควบคุมมันพวกยิวมีวิธีลดความรู้สึกทางกามารมณ์ทั้งฝ่ายเด็กหญิงและฝ่ายเด็กชายเคยอ่านพบในเรื่องของพวกยิววัฒนธรรมยิวอาจารย์ลองขยายคำว่าความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์คือความต้องการที่จะรวมกำลังแต่ไม่ใช่เพื่อกามารมณ์ไม่เอากามารมณ์มาเป็นแรงกระตุ้นเพราะว่าความรักซึ่งกันและกันนั่นมันไม่เป็นอันตรายมันเป็นทางแห่งสันติภาพเอาเรื่องบิดามารดารักลูกเอาเรื่องเพื่อนรักเพื่อนอันนี้ไปก่อนแล้วก็ดึงเข้ามาหาไอ้ความรักชนิดที่มีกามารมณ์ให้รู้ว่ามันต่างกันที่ตรงไหนแล้วอันไหนมันร้อนเป็นเรื่องร้อน เราไม่ต้องการจะร้อนมันต้องมองเห็นก่อนว่าไอ้เรื่องกามารมณ์นี่เป็นเรื่องธรรมชาติมันหลีกไม่พ้นนี่มันต้องเข้ามาแต่นี่เราจะต้อนรับมันอย่างที่ไม่เป็นความร้ายกาจความไม่ทุกทนทรมานบาปกรรมเหมือนกับว่ามีบาปมองอีกทีก็เห็นว่าถ้าไม่มีเรื่องกามารมณ์ไม่มีการสืบพันธุ์จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเหลืออยู่เดี๋ยวนี้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเหลืออยู่มาจนถึงบัดนี้นั่นคือค่าจ้างของธรรมชาติทำให้สัตว์มีการสืบพันธุ์มีสัตว์เหลืออยู่จนกระทั่งวันนี้จะมากขึ้นมองดูด้านหนึ่งมันก็เป็นพระเจ้าจริงเหมือนกันความรู้สึกทางกามนี่คือมันบังคับมันได้ทุกอย่างมันโดนบันดาลได้ทุกอย่างเหมือนคำอธิบายของซิกมันฟรอยทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำได้ทุกอย่างบางทีจะพูดเอาเปรียบว่าไอ้ความผลักดันของกามารมณ์เนี่ยเมื่อเห็นโทษอันร้ายกาจกามารมณ์แล้วก็ออกไปบวชนี่เป็นพระพุทธเจ้าไปเลยก็ได้พระมองเห็นความเลวร้ายของกามารมณ์เรื่องกามารมณ์เป็นเหตุให้ทำชนิดที่ตรงกันข้ามกันก็ได้ไม่มีอะไรที่ไม่เนื่องอยู่กับความผลักดันของความรู้สึกทางกามารมณ์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมคือตรงกันข้ามแล้วหลักธรรมะของศาสนานี่ไม่ใช่ต้องการจะมา หาอะไรกับเรื่องนี้เกินกว่าที่ว่าจะควบคุมมันอย่าให้มันเป็นทุกข์อย่าให้มนุษย์ต้องเป็นทุกข์เรื่องสมรสนี่ศาสนาคริสเตียนเขาสรรเสริญมากเน้นมากต้องมีต้องทำถือเป็นบุญเป็นการสนองประสงค์ของพระเป็นเจ้าไปเลยมนุษย์ต้องมีการสมรสแต่ก็เน้นในข้อที่ว่าอย่าให้มันเกิดเป็นเรื่องเลวร้ายขึ้นมาอย่าเอามาเป็นทั้งหมดของชีวิตนี่คนบางคนก็เอาเรื่องกามารมณ์เป็นทั้งหมดของชีวิตไปเลยมันมากเกินไปอาจารย์ครับอย่างที่ชาวต่างประเทศในปัจจุบันนี้ทั้งในยุโรปและอเมริกาเนี่ยเขามีทัศนะใหม่อันหนึ่งที่เรียกว่าการแต่งงานในทัศนะใหม่นะการแต่งงานในทัศนะใหม่ที่ว่าเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ชายหญิงเนี่ยมามีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะฮะทีนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยชายหญิงคู่นั้นเนี่ยเขาก็จะพิสูจน์หรือจะลองทบทวนดูว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมีถ้าใช้คำอย่างที่ท่านอาจารย์พูดก็คือสมรสนะถ้าหากเขามีรสชาติอย่างเดียวกันเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันต่อไป
ถ้าเขามีรสชาติที่ต่างกันเนี่ยเขาก็จะแยกจากกันไปโดยที่ไม่ได้มีความเกลียดชังกันเนี่ยในการแต่งงานในทัศนะใหม่เนี่ยท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับเขาก็พยายามขอให้เขาพยายามทำให้รสมันเสมอกันให้รสมันเหมือนกันถ้าเห็นว่ามันไม่เหมือนกันไม่เสมอกันก็ทำให้มันเหมือนกันหรือเสมอกันเขาจะอยู่กันตลอดไปไม่ต้องยากันแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆมันเป็นสิ่งที่ทำได้จิตใจมันเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้โดยการศึกษาโดยการพยายามอย่าให้เป็นเรื่องลำบากมากมายนักอย่างนี้เขาจะหย่ากันหัวเดือนท้ายเดือนหัวปีท้ายปีคนสมัยนี้ถ้าอย่างนั้นการที่เข้ามาลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสักระยะหนึ่งแล้วก็เกิดมีรสชาติไม่ตรงกันนะและแยกจากกันไปเนี่ยถ้าหากมีกรณีอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะไม่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงไปหรือเปล่าฮะมันก็ดูเองสิดูเองสิถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ปล่อยตามความรู้สึกของกิเลสมากแล้วไม่ทำอะไรก็จะต้องวินาศกันหมดนั่นมันเป็นข้อแก้ตัวให้ทำอย่างอื่นที่เลวร้ายกว่านั้นมันไม่ยุติการความคิดที่มันไม่ซื่อตรงต่อธรรมชาติมันไม่ยุติมันไปขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมไม่ค่อยสนใจกันเกิดมาทำไมถ้าเกิดมาเพื่อกามารมณ์มันก็ไปก็หาทางออกหาทางเดินไปอย่างที่ประหลาดเหมือนกันมีอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดมาเพื่อสันติสุขขัดสางสงบเยือกเย็นมันก็มีทางไปอีกทางหนึ่งอาจารย์ครับในเมื่อการสืบพันธุ์นี่เป็นภารกิจตามธรรมชาตินะไม่ทราบว่าพ่ออาหารนี่สืบพันธุ์หรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าพ่ออาหารไม่สืบพันธุ์นี่เป็นเพราะเหตุใดครับก็มันไม่เกี่ยวกันกับพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่มองเห็นอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าไม่ยอมรับค่าจ้างการสืบพันธุ์คือการกินค่าจ้างรับค่าจ้างด้วยอวิชชาไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำให้มันลำบากมันยุ่งยากคือเห็นเอกมันเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็อยากอยู่นิ่งๆไม่อยากจะยุ่งวันนี้ต้องขอปิดประชุมเร็วหน่อยมีธุระอะไรบางอย่างและต้องขอปิดประชุมไปวิจารณ์กันเองให้วิจารณ์ทุกคนมีปัญญา